อันยองยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับกล้าหาญนะครับหรือว่าเรียกแบบอินเตอร์นะครับก็น่าจะอ่านว่าคลาหาญนะครับฮีโร่สัญชาติไทยตัวแรกของเรานะตื่นเต้นมากนะครับเรียกได้ว่าสกิลแล้วเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเมตาที่จะใช้ตัวกล้าหาญเนี่ยสำหรับทีมอารีนาเนี่ยมาแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกล้าหาญเนี่ยดูจากสกิลแล้วเนี่ยสามารถนำไปลงโหมดอื่นๆได้ดีพอสมควรนะโอเควันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวกล้าหาญนะครับแล้วก็รวมถึงเอาเวกให้เพื่อนๆชมไปเลยนะครับว่าแล้วเสร็จแล้วผมจะใส่ของลงอารีนาให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวิร์คแค่ไหนนะเพราะว่าเรียกได้ว่าลองจัดดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมจะลองทำทีมถึกนะโดยใส่กล้าหาญลงไปว่าจะเวิร์กไหมนะส่วนทีมสปีดเนี่ยผมคิดไว้แล้วล่ะนะแล้วก็เห็นมีคนเอากล้าหาญลงไปแล้วพอสมควรนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับยังไงผมจะรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับว่าการมาของกล้าหาญนั้นจะทำให้เมตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วเขาเนี่ยมีดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเลยโอเคว่าแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับต้องพากล้าหาญไปเอาเวกก่อนนะครับโดยที่จะเอาเวกกล้าหาญนะครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับต้องลงดันสเปเชียลดันเจียนนะครับของตัวกล้าหาญนั่นเองนะโอเคทีนี้ทุกคนอาจสงสัยนะครับว่าโลดันเจียนนี้ยังไงนะครับคืออ้าวต้องมีแจครบถึงจะเข้าได้โอเคคือผมลงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แอดออฟเนี่ยได้ทำวิธีการลงไปแล้วเนอะว่าการจะลงกล้าหาญระดับ normal ระดับยากเนี่ยนะครับมันต้องลงยังไงนะกดสกิลยังไงนะครับให้ผ่านได้เร็วที่สุดนะก็มีวิธีกดสกิลแบบใกล้คล้ายๆกันนะครับที่ทำให้ผ่านดันเจี้ยนของกล้าหาญได้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยผมขอไม่พูดถึงนะครับว่าลงยังไงนะเพราะว่าแอดออฟได้ทำไปแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพี่ออฟนะครับก็ไปติดตามได้ที่แอดออฟทีวีนะครับพี่ออฟได้ทำรายละเอียดของการผ่านดันเจี้ยนกล้าหาญไปแล้วนะครับผมโอเคพอเราหาหินเอาเวนะครับกล้าหาญเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับอย่างอีวานกับคาร์วินเนี่ยใช้แค่300เนอะส่วนกล้าหาญเนี่ยใช้500เพราะเป็นตัวละครพิเศษระดับเดียวกับเซเว่นไนท์นะครับก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมก็นั่งฟาร์มทั้งวันนะรอบนี้ผมไม่ได้กดโทปาสเลยนะครับเพราะปาสไม่มีนะครับเลยแบบนั่งฟาร์มทั้งวันเลยนะครับกดแจซื้อแจมาฟาร์มนะครับบี้นี่หายหมดเลยนะไปซื้อแจมาฟาร์มหมดนะครับหมดไปประมาณ 1,000 กว่ากุญแจได้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการเอาเวกล้าหาญนะครับป่ะพลาดมานานแล้วทุกคนคงอยากเห็นแล้วสินะโอเคออกมาก่อนจงพินาศไปซะเพื่อวันแห่งเอาละกล้าหาญลุยอาชานชิบชิบอ้าวเฮ้ยมาแล้วครับกล้าหาญโอ้โหเทพซาเทสุดๆไปเลยนะฮะเอาจริงนะผมชอบดีไซน์อะไรทุกอย่างเลยนะครับแบบว่าสมเป็นนักมวยไทยนะผิวสีแทนด้วยนะครับคมเข้มนะครับสมกับเป็นนักรบของคนไทยของเรานะครับขอบคุณในบับเบิ้ลนะครับโอ้โหทำตัวละครออกมาได้เรียกว่าเท่อะนะแล้วก็แอนิเมชันต่างๆก็ถือว่าสวยงามมากนะครับเพื่อวันแห่งศักดิ์ศรีโอเคเตรียมของไว้แล้วนะครับจัดเต็มมากนะปะใส่เลยนะครับใส่2สปีดนะครับแล้วก็ผมอัด2เลือดนะครับเพราะว่าผมลงทีมถึกนะถือว่าทีมสปีดก็โอเคนะครับที่จะใส่ของแบบเดียวกันนะครับส่วนประดับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากใส่ชุดอ่อนนะเพราะว่าจะได้ออกสกิลบ่อยๆแต่ว่ายังไม่มีนะครับด้วยจากเนื่องจากว่าเขามีคริติคอล100เนี่ยผมจะใส่คิดดาเมจไปก่อนละกันนะครับโอเคป้าไปดูสกิลของเขากันก่อนนะฮะผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันด้วยสกิลบนนะครับสกิลบนเนี่ยเป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่ามันมาทำลายเมตาณปัจจุบันมากนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะคือสกิลบนเนี่ยดูนะ4 6 8 10ประมาณ10หรือ12ฮิตอีกทีนะ2 4 6 8 10 12รู้สึกจะ10ไม่ก็12ฮิตนะครับขออีกทีแล้วกันนะผมดูไม่ทันว่ะเดี๋ยวดูเลยอ่ะ2 4นะฮะ68 10นะฮะโอเคนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณลงทีมถึกนะครับลิ้นเปิดก่อนถูกไหมเพราะจะปิดสูงสุดนะครับโดยกรณีที่เขายังไม่ใส่กล้าหาญนะลิ้นเปิดก่อนเนี่ยจะสมมติว่าเราอีวานหรือว่าเจฟยืนหน้าเนี่ยเคาน์เตอร์ไป2ครั้งนะครับ
ลินก็หายไป2ครั้งแล้วเนี่ยคือถ้ากล้าหาญเนี่ยยัดสกิล1ครั้งนะครับคือลินหมดเลยนะเกาะ12ฮิตของลินเนี่ยไปหมดเลยนะครับฮิตมันเยอะจริงๆนะครับเป็นสกิลที่ขี้โกงมากและมันไม่ได้แค่นั้นมันตีตัวที่อะไรนะเป็นตีตัวที่ดาเมจที่สุดถูกป่ะดังนั้นเนี่ยหลินยืนหลังเนี่ยลำบากมากแน่นอนนะครับเพราะว่าหลินเนี่ยเป็นตัวสายเวทเนอะดาเมจสูงมากแล้วถ้ายืนหลังเนี่ยดาเมจจะสูงสุดแน่นอนดังนั้นเนี่ยกล้าหาญจะพุ่งเผาไปเตะใส่หลินชัวๆนะครับเรียกว่าต่อยทีหน้าแหกแน่นอนนะครับอันนี้ทำไมมันเวลามันเอาเมาส์ไปมันสกิลมันไม่โชว์วะโชว์ละคือสกิลบนเนี่ยมันไม่โชว์มันเป็นบั๊กอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปเปิดในสมุดให้ดูโอเคสกิลล่างเนี่ยมัน 60% นะครับ physical damage นะครับ2ครั้งเท่ากับ 120% ถูกไหมแล้วก็ทะลุบัฟนะครับแล้วก็ทะลุดีเฟนส์ damage เท่ากับเจฟเลยแต่2ฮิตนะครับคือเหมือนเจฟทุกอย่างแต่2ฮิตนะครับคือทะลุบัฟทะลุเดฟแรงโคตรโคตรสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เอาง่ายกล้าหาญมายืนแทนเจฟได้เลยเพียงแต่ไม่มีไฟเผานะครับแต่ถ้าเน้น damage แล้วเนี่ยกล้าหาญนี่เรียกได้ว่าสู้เจฟได้เลยนะครับแถมสกิล2ฮิตอีกต่างหากนะครับเรียกได้ว่าถลุงเกาะได้ดีกว่าด้วยนะฮะอาจจะเสียไฟไหม้ไปแต่ว่าได้การถลุงเกาะเพิ่มมาไป2ฮิตนั่นเองนะครับอย่าเดี๋ยวดูกันจุดจบของเจ้าเป็นเท่จริงนะฮะโอเคตอนนี้ครับสกิลเวกนะสกิลเวกเนี่ย 200% แรงโคตรอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าคือมันเป็นสกิล5เป้านะแล้ว 200% แรงแค่ไหนคิดว่ากระทะลุบัฟนะครับแถมยังติดชาฝั่งตรงข้าม2เทิร์นนั่นหมายความว่าเหมือนสกิลพึ่งมิงๆนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันดียังไงคือทีมถึกหรือว่าทีมสปีดปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่เน้นสถานะมากนักไม่มีสกิลสถานะ5เป้าเนอะมีแค่กี่พลังซึ่งกี่พลังเนี่ยเราปลดกันไปเยอะละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาตัวกล้าหาญมาลงเนี่ยคือมันได้3สกิลนะมีสกิลเร่งเทิร์นมีสกิลติดสถานะและมีสกิลถลุงเกาะเป็นดาเมจได้ด้วยคือมีครบทั้งดาเมจนะครับมีครบทั้งเร่งเทิร์นนะซึ่งสกิลเร่งเทิร์นไอสกิลเมื่อกี้ไอสกิลบัตรเนี่ยนะมันตีตัวที่ดาเมจสูงสุดซึ่งมักจะเป็นลินนะครับหรือรินเนี่ยแหละทำให้เกาะลินเนี่ยหมดตั้งแต่เริ่มเลยนะออกสกิลปุ๊บไปเลยแถมเร่งเทิร์นอีกนะก็สมมติการสถานะสไปก็เร่งเทิร์น3เทิร์นก็หมดเลยนะครับคือมันดีมากมันครบเครื่องเป็นตัวมันเองเลยมีสถานะมีเร่งเทิร์นนะครับแล้วก็มีถลุงเกาะมีดาเมจคือเก่งมากจริงนะครับไปดูกันนี่โอ้โหไหว้ครูสักทีนึงแล้วสัตว์เข่าเข้าไปโอ้โหเทมานะครับเดี๋ยวไอ้สกิลบนเมื่อกี้มันไม่ขึ้นไหนผมเปิดสมุดให้ดูนะครับถามว่าเข้าเมตาไหมเข้าแน่นอนครับแล้วถามว่าอยู่นานไหมผมคิดว่าอยู่นานด้วยนะเพราะว่าสกิลดีมากจริงนะครับพาสซีฟของเขานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมกันทีเดียวนะครับเป็นฮิดเดนมาสเตอร์นะครับนี่พาสซีฟคืออะไรนะครับมีการหลบนะครับการหลบเนี่ยถ้าในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับตัวแรกที่จะมีสกิลหลบเนี่ยจะเป็นไรอันถูกไหมแต่ไรอันเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมันอีกสักพักนึงนะครับซึ่งการหลบของไรอันเนี่ยมันก็จะประมาณ 40-50% โดยประมาณนะผมดูของกล้าหาญแล้วเนี่ยพอๆกันเลยนะครับหลบได้ประมาณเกินครึ่งเลยนะ 50-60% เลยดังนั้นเนี่ยมันหลบเยอะมากนะครับแล้วการที่ตัวเขาหลบได้เนี่ยไวชิลด์เขายังอยู่นะครับซึ่งเขามาพร้อมกับไวชิลด์5ฮิตเยอะมากๆ5ฮิตแล้วมีหลบอ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็แถมนะครับเพิ่มแอคแท็กให้ตัวเองอีก 50% นะคือตรงนี้เนี่ยผมยังงงอยู่ว่ามันเป็นแบบ total damage เพิ่ม damage หรือว่าเป็นเพิ่ม damage attack ธรรมดาหรือ physical attack นะครับยังไม่ชัวร์นะในมุมมองผมคิดว่าน่าจะเป็น physical attack นะครับผมเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเป็น total damage เนี่ยมันจะใช้ว่า increase damage นะครับในที่นี้ผมเลยคิดว่าเป็น physical attack นะครับก็คือการโจมตีกายภาพ 50% ซึ่งจะไม่ทับกับคาร์มานะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขนะแต่ว่าอันนี้ถ้าแปลตามตัวจากภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้ครับโอเคทีนี้เนี่ยจะล้มกล้าหาญยังไงเนี่ยคือปกติแล้วกล้าหาญจะหลบได้ถ้าเกิดเขาไม่ติดสถานะใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ทางกล้าหาญก็คือต้องสตันเขาชาเขาช็อตเขาอะไรก็ได้ให้เขาติดสถานะคือยืนอยู่นิ่งๆแหละหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะโดนตีได้แบบหลบไม่ได้นะครับก็คือประมาณก็เหมือนเวลาเราคนเราติดสตันอ่ะโอ้หรือว่าโดนติดชานะเราจะหลบได้ไงก็หลบไม่ไหวใช่ไหมอันนี้เมคเซนส์ดีนะแบบดูสมเหตุสมผลดีนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเจอสู้กล้าหาญด้วยกันเนี่ยก็เอากล้าหาญลงไปสู้ด้วยกันนี่แหละเอาไปชาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอากีพลังไปสู้ก็อาจจะพอได้นะครับแต่ว่าประดับสถานะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับเช่นไทโอกระโดดไปสับติดชาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่ากล้าหาญเก่งไหมก็ยังเก่งอยู่ดีนะ
มาถึงเราจะใช้สกิลติสถานะให้กับกล้าหาญเลยหรือเปล่าเราก็ไม่ชัวร์ถูกป่ะแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยกล้าหาญมันหลบเป็นวักเป็นเวนอ่ะคือแบบสกิลไปอาจจะไม่โดนเลยก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยนะครับว่ามันจะหลบได้ดีแค่ไหนนะครับว่ากล้าหาญเรานั้นเทพซ่าในการแบบเค้าเรียกว่าไงอ่ะเป็นหลบแบบ The Matrix หลบกระสุนได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคสำหรับสกิลบนนะครับเมื่อกี้ที่ยังข้ามไปนะนี่ก็คือ 100% นะครับ2ครั้งนะครับเท่ากับ 200% ใช่ไหมครับออน3 enemy ก็คือ3ตัวนะครับเราโดยจะตีตัวที่ damage กายภาพหรือพลังโจมตีเวทเนี่ยสูงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างหลินเนี่ยโดนแน่ๆนะฮะถ้ายืนหลังเนี่ยโดนชัวร์ตัวที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยจะโดนก่อนแน่นอนนะครับซึ่งมัน2ฮิตและเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเล่นเทิร์น3เทิร์นด้วยนะแถมการโจมตีนี้ติดคริติคอล 100% เพราะฉะนั้นถามว่าแรงไหมโอ้โหใช้ได้เลยครับถึงจะไม่ทะลุบัฟนะครับแต่มีเร่งเทิร์นนะอันเนี้ยเราติดคริติคอลชัวร์ 100% ผมคิดว่าถือว่าแรงในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับเพราะมันดาเมจรวมๆกัน 200% ด้วยนะครับโอเคเรียกได้ว่ามาเคาน์เตอร์ตัวที่แบบยืนหลังอ่ะโดนดาเมจแรงๆนะครับก็คือรีบเก็บตัวหลังก่อนเลยถามว่าดีไหมดีมากครับลินโดนใส่แน่นอนนะครับลินจะเกะบทบาทจะลดลงด้วยเพราะว่าอะไรสปีดของเขาคือ32นั่นเองก่อนหน้านี้นะครับในเกมเราสปีด32มีแค่ลินตัวเดียวดังนั้นเนี่ยลินจะมีโอกาสเปิดก่อนค่อนข้างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนจะใส่ลินนะครับแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับลินอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเอากล้าหาญลงมาแทนก็ได้เพราะว่าเขาสปีดเท่ากับลินเลยนะแล้วเขาจะเป็นตัวที่แย่งหลินเปิดได้ดีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเขาเป็นตัวเลือกที่จะเข้าทีมสปีดอย่างแน่นอนถึงคุณไม่อยากใช้คุณก็ต้องใช้เพราะเขามีครบทุกอย่างจริงๆและทีมสปีดคือสปีดรวมต้องรวมสูงสุดจะเปิดก่อนถูกไหมกล้าหาญคือตัวที่สปีดสูงสุดในเกมเท่าหลินดังนั้นถ้าคุณจะดึงสปีดทีมรวมของทีมขึ้นเนี่ยคุณต้องใส่กล้าหาญลงไปแน่นอนนะครับโอเคอันนี้คือรีวิวกล้าหาญสั้นๆว่าเขาเก่งไหมเก่งมากทีมสปีดใช้ได้ไหมใช้ได้ทีมตึกใช้ได้ไหมผมคิดว่าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะว่าทีมตึกเป็นยังไงสำหรับทีมสปีดนั้นผมขอเปิดในท็อปอารีนาให้ดูนะครับผมเห็นบางคนเขาเริ่มเอามาลงกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับนี่ครับคุณไฟเบิร์นนะครับขออนุญาตแล้วกันนะเข้าไปดูตัวซะหน่อยนะฮะกล้าหาญเขาใส่อะไรบ้างนะฮะนี่นะครับใส่2เลือดนะครับแล้วก็2สปีดเช่นเดียวกันนะครับประดับเห็นไหมเป็นจุดอ่อนผมอยากใส่จุดอ่อนนั้นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จนเจ็บก็เป็นจุดอ่อนดาเมจแล้วก็คิดดาเมจนะครับคืออัดพลังโจมตีเข้าไปล้วนๆเลยนะครับใส่ให้เต็มนะยังไงพี่แกเก่งแน่นอนนะครับโอเคถามว่าเปิดได้ยากไหมยากแน่นอนครับเพราะว่าระดับท็อปตอนนี้ผมก็เห็น 3-2 กันอยู่นะมันตัวฟรีตัวนึงใช่ไหมเปิดครบ5แพ็คได้ตัวนึงแน่นอนจะได้ 3-2 ก็คือสุ่มเมานะครับใครได้ 3-2 ก็โชคดีอะตอนเนี้ยนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่8จากกล่องที่กดรายวันที่เป็นกล่องกล้าหาญนะครับวันที่8เราจะได้กล้าหาญมาอีกตัวนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ฟรีเนี่ย2ตัวแน่นอนนะครับเลเวล32ได้ทำแน่ๆนะครับส่วนมากกว่านั้นนะครับอย่างที่บอกครับเปิดแพ็คใช้บี้กันไปนะครับโอเคถามว่าทีมตอนนี้เนี่ยใครหายไปครับเทโอหายไปนั่นเองนะครับคือเขาเอาเทโอออกแล้วนะครับเพราะว่ากล้าหาญสปีดสูงกว่านะครับเซรายังอยู่เพราะเซราเป็นตัวบัฟจุดอ่อนนะครับเพื่อให้การโจมตีคริติคอลของทุกตัวเนี่ยเป็นจุดอ่อนด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นการตัวบูสต์ดาเมจที่เหมือนบูสต์ดาเมจโดยไม่ตั้งใจอ่ะคือการเพิ่มอัตราจุดอ่อนเนี่ยถ้าเราตีติดจุดอ่อนดาเมจจะแรงขึ้น 30% ดังนั้นเนี่ยหลินที่มีสกิลคริติคอล 100% คาร์ม่ากล้าหาญที่มีสกิลคริ 100% นะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนใส่เจ็บจุดอ่อนเข้าไปบวก 20% บวกบัฟของเซราอีก 40% โอกาสที่จะโจมตีติดจุดทั้งจุดอ่อนและคริติคอลพร้อมกันเยอะมากๆดาเมจจะถล่มทลายมากนะครับจนไอตัวบูสต์ดาเมจอย่างปาสคาลก็ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าดาเมจมันแรงมากๆนะครับแล้วเซราก็เป็นตัวที่ถล่มเกาะถล่มคาลินที่อยู่ยืนอยู่แถวหลังตำแหน่งที่5ได้ดีเพราะสกิล5เป้าทะลุบัฟ2สกิลนะครับแล้วก็มีฟิกดาเมจ 2,000 ด้วยซึ่งช่วยเก็บทีมถึกได้ดีมากๆไม่ว่ามันจะถึกแค่ไหนก็ตามนะฮะโอเคดังนั้นเข้าเมตาแน่นอนไม่ต้องห่วงครับนี่คืออันดับ2ของอารีนาตอนนี้นะครับส่วนอันดับ1เนี่ยยังเล่นทีมถึกอยู่นะครับโอเคยังเป็นถึกเมตาเดิมนั่นหมายความว่าทีมถึกเมตาเดิมยังอยู่ได้แต่ว่าถามว่าต้องปรับทีมไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่กล้าหาญแพ้สะท้อนนะครับเพราะว่าแม้ว่าตัวเขาเองจะแรงมากและหลบได้แต่หลบสะท้อนไม่ได้นะตีไปก็โดนสะท้อนอยู่ดีนะครับเกาะก็หายเหมือนกันนะครับเอาละครับอันนี้ก็ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะทีมสปีดก็ยังเป็นทีมเดิมได้นะครับนั่นหมายความว่าต้องเข้าใจด้วยว่ากล้าหาญเนี่ยยังรู้ว่าน้อยกันอยู่นะแต่ผมว่าถ้าเลเวล40เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแทโอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันคือแทโอเนี่ยมันปวดตอนเป็นซอมบี้ใ
ช่ไหมแต่กล้าหาญเนี่ยมันจะปวดเพราะว่ามันไม่ต้องไปซอมบี้มันก็ปวดของมันนะครับเพราะมันหลบได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะมันกวนอ่ะเออแล้วสกิลมันก็ครบเครื่องนะครับมีสถานะนะครับมีเร่งเทิร์นนะมีแบบโอ้ยสกิลที่แบบเดเมจแรงๆมีครบหมดอ่ะนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนนะฮะนี่ทีมถึกนะโอเคนี่เห็นไหมทีมสปีดเริ่มเอากล้าหาญมาแล้วนะครับบางคนก็เอาเซล่าออกนะเทโอใช้อยู่นะครับเรากล้าหาญใส่ไปก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่เป็นทีมถึกอยู่ฮะอันนี้เป็นทีมถึกนะครับเนี่ยมีคนเริ่มเอาไอรีมาแล้วนะฮะสถานะเริ่มสำคัญนะผมว่าคือตอนนี้เนี่ยทีมถึกเริ่มจะบางคนจะเอาคริสออกแล้วเพราะบางทีฮิลมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะก็แบบบัฟดาเมจเอานะแล้วเอาไอรีไปช็อตเนี่ยอาจจะเวิร์กนะเพราะว่ากล้าหาญเนี่ยมันค่อนข้างจะกวนเอาคาร์มาเร่งเธอแล้วไอรีนช็อตเนี่ยอาจจะทำให้เก็บฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับมีคนบอกผมมาเหมือนกันว่าไอรีนเนี่ยคู่คาร์มาลงไปแทนคริสเนี่ยก็ใช้ได้นะครับนะครับอันนี้ยังไปทีมถึงมาตรฐานนะอันนี้ยังทีมสปีดเดิมนะครับทีมสปีดเดิมโยบางคนผมคิดว่ากล้าหาญ30ยังไม่ค่อยอยากเอาลงนะครับอาจจะต้อง32ก่อนนะถึงจะค่อยหน้าเอามาลงนะครับทีมถึงก็ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะโอเคส่วนใหญ่จะเป็นทีมเดิมนะครับกล้าหาญยังเวลน้อยกันอยู่แหละผมว่า40เนี่ยอาจจะได้เห็นชัดกว่านี้เอาเป็นว่าผมมารีวิวให้คร่าวๆก่อนนะครับอุ้ยคนที่34ว่านะฮะนั่นหมายความว่าเขาเข้าเมตาแล้วนะใครทำก็ผมว่าทำเถอะนะครับผมว่าเขาไม่ได้นอกจากเนี่ยลงนี้แล้วเนี่ยหอใต้ดินนะครับนะฮะกล้าหาญจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะได้เมจดีนะครับมีเร่งเทิร์นนะทะลุเกาะดีด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องเราก็มีหลบนะคืออยู่รอดนานได้เมจแรงนะครับมีสถานะมีเร่งเทิร์นคือครบจริงๆนั่นหมายความว่าผมแนะนำทุกคนนะครับว่าทำไปเถอะนะครับถ้ามันหาได้แล้วมันแจกฟรีอยู่แล้วนะตัว2ตัวเนี่ยทำไปเถอะครับเก่งมากๆเลยนะโอเคหอใต้ดินลงได้นะครับอารีน่าลงได้นะกิววอลก็เป็นตัวไว้เปลี่ยนในการลงที่ดีเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยลงได้หลายอย่างมากๆแล้วนะครับผมแนะนำว่าทำไปเถอะนะดีจริงๆนะโอเคว่าแล้วครับผมก็ต้องมาลองลงอารีน่ากันซะหน่อยนะผมจะลองคิดดูอยู่นะว่าจะลงแทนคริสนะดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทีมสัก 2-3 แบบแล้วกันนะว่าเอ้ยสุดท้ายออกมากล้าหาเนี่ยเวิร์กไหมนะฮะแต่บอกก่อนนะด้วยความที่มันเลเวล30นะครับมันอาจจะยังแบบไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่ามันได้แค่ไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเลเวล32นะครับแล้วใส่เจมอะไรได้เนี่ยมันจะเก่งกว่านี้แบบพอสมควรนะเดาเป็นว่าเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันอ่ะพาสิฟไปพาสิฟถึงนะผมขอลงทีมถึงนะเพราะว่าเดเมจของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเรามีเอสบัฟนะครับแล้วก็กล้าหามีบัฟเดเมจตัวเองอีกนะผมคิดว่าเดเมจน่าจะพอนะครับเอาไว้ว่าเราไปลองดูกันวิ่งตื่นเต้นอ่ะอันนี้คือแบบผมไม่มั่นใจเลยนะว่าทีมมันจะเวิร์กหรือเปล่าเอาไว้ว่าผมเอามาลองแล้วกันดูซิหลบได้ไหมโอ้ยหลบไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมดแล้วนะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยแน่ใจเหรอกำลังโม้อยู่เลยนะเมื่อกี้ว่าแบบเฮ้ยหลบเยอะแน่นอนนะฮะนี่ครับเขาไปเล่นเทิร์นแล้ว3เทิร์นปึ๊บปึ๊บได้สกิลเวกันได้เดี๋ยวดูซิว่าติดชากันแค่ไหนนะครับจัดไปชาไหมโอ้โหได้3ตัวอยู่นะเฮ้ยใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้แต่ไม่ได้คารินเนี่ยผมอยากได้คารินด้วยอะหลบได้ไหมหลบไม่ได้ เดี๋ยวยังหลบไม่ได้เลยอะสรุปมันหลบดีใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมไปดูคนอื่นเขาเล่นมานะหลบดีนะทำไมของผมมันหลบไม่ได้วะเฮ้ยหลบได้แล้วโอ้โหไม่โดนเลยเว้ยใช้ได้เกือบตายอีวานผมสับโอ้อีวานเข้าไปไม่เข้าเลยนั่นแหละสตันคามาเข้าไปโดนไหมอ๋อมันมีการสถานะทีนึงมาเล่นเธอมาอีกแล้วหลบได้ฮิตนึงพอได้อ่ะฮิวก่อนรับไปซะนี่แหละ5เป้า
เล็กเธอซ้ำเข้าไปอีกคริติคอล 100% อ๋อคารินมันไม่ติดสถานะเพราะมันยังมีบัฟสปายอยู่นี่หว่านะฮะอุ้ยกะหานอย่าเพิ่งตายฮิวก่อนมันจะเวิร์กไหมเนี่ยผมคิดว่ามันจะเวิร์กนะเพราะมันแบบใช้ได้อะดูแล้วมันต้องเวิร์กสิแหมนี่แหละเอ็ดเทปบ้งไปยูไม่ขึ้นแล้วเอาเล่งเอาไอ้นี่ออกไปด้วยเอาการสถานะออกไปด้วยนะฮะเอาล่ะเขาใช้ชุบไปหมดแล้วนะครับสับหัวคารินว่ะตายไหมโอ้ยไม่ตายซ้ำก็ไปทีนึงโอ้โหเกือบเอสก่อนเอาอุ้ยกระหานติดฐานะอุ้ยอย่างนี้โดนตีรัวๆแน่นอนเอาตีคารินทั้งนั้นอุ้ยแช่ใครโอ้โหเอสอ๋ออีวานเพื่อแม่ชุบตัวเดียวเลยนานหน่อยนะครับทีมถึกเนี่ยทหารไม่กลับมาอีกครั้งเตะมันกล้าหาญเตะมันหลบดีๆสิกล้าหาญโชว์ความเทพซ่าโชว์ฟุตสเต็ปนะฮะสับขาหลอกหน่อยไม่โดนตีบ่อยจังผมดูแล้วมันหลบได้แค่ประมาณ 30% เองนะจากตัวผมเนี่ยโอ้โหนี่หลบไปได้เลยอะ ตอนเวลาลงดันเจี้ยนกล้าหาญนี่นะมันหลบเทพมากเลยนะแต่พอเราเอามาใช้นี่ทำไมมันหลบได้น้อยก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เกี่ยวกับเลเวลหรือเปล่าเลยนะถ้าเลเวลสูงขึ้นจะหลบได้มากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอทดสอบนะต้องบอกให้เน็ตบับเบิ้ลส่งกล้าหาญมาให้ผมอย่างไรตัวหน่อยเปิดแพ็กไปยังไม่ได้มาตัวเดียวไม่เป็นไรเรารอคาริชุบอีกทีแล้วกันกล้าหาญคัมแบ็ครอบ3นะฮะเรียกได้ว่ากล้าหาญกลับมารัวๆครับนี่ต่อยมันจุดจบของโจ้หลบได้ไหมกล้าหาญหลบนะหลบโอ้โหนี่โชว์สเต็ปดับขาหลอกหลบได้นะฮะพอใช้ได้ไหมฮะหลบได้บ้างคือตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะหลบไปได้แล้วนะเมื่อกี้นี่แอบเสียวเล็กๆนะฮะฮิวก่อนดีนะเอสเขาไม่ออกรบฮิวเนี่ยโอ้โหกล้าหาญเราท็อปฟอร์มแล้วว่ะชุบมารอบ3นี่เริ่มหลบได้แล้วฮึบอัดเข้าไปผมว่าถ้ามาเลเวล40มันต้องตีแรงมากๆแน่เลยนะฮะ30เจมยังใส่ไม่ได้ยังแรงขนาดนี้ฮะนี่เกมแรกเราต้องชนะสิกล้าหาญคารินอย่าชุบนะเว้ยมันต้องชุบป่ะวะเนี่ยยังไม่ชุบยิ้วหน่อยคารินยิ้วหน่อยเพิ่มเลือดก่อนนะฮะกล้าหาญอย่าตายกล้าหาญยังกล้าหาญแข็งใจไว้
โอ้ยโอ้โหฮิวซะเลือดเกือบเต็มเฮ้ยเราชนะหรือเปล่าดูได้เมทก่อนโอ้โหวินาทีสุดท้ายพอดีกล้าหาญสุดยอดไปเลยตึ๊ด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 ผมนี่อยากเปิดเพลงโอวันเลยนะเนี่ยเพลย์ออฟเดอะเกมเกมแรกชนะแล้วครับโอเคโอ้กล้าหาญกับทีมถึงก็มาว่ะมาครับดูอีกสักเกมเอาละจะทีสปีดแล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าจับพาสซีฟสปีดนะครับมีโอกาสที่กล้าหาญจะออกตีก่อนลิฟด้วยนะอันนี้เป็นข้อดีนะทิปถึกเนี่ยถ้าเกิดปรับสปีดนิดนึงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะออกก่อนลิฟได้นะครับในกรณีที่ใส่แหวนเอ้ยอาวุธมังกรนะสปีด28เท่ากันนะนี่ไงเขาไปต่อยแล้วโอ้โหขามากเกือบตายอ่ะเอาตาบอดซะละใจเย็นกล้าหาญหลบได้โอ้โหคาม่าตายไปแล้วหนึ่งเอาอะสู้เขากล้าหาญเฮ้ยทันตันว่ะโอ้โหเอางี้เลยเหรอเฮ้ยลินจะตายแล้วลินอย่าออกสกิลออกสกิลอีกไอ้ลิฟ้าเอ้ยไปเอาคารินไอเอ็นโอเคเราชุบได้โอเคยกไปยกโลก่อนเอ็นชุบก่อนนะเอ็นลุกขึ้นมาวิก้าจะตายแล้วอย่าพึ่งฮิวก่อนเฮ้ยฟิกเดอร์เมดว่ะเฮ้ยกล้าหาญตายดีอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยังไม่ตายเราชุบอีไว้ขึ้นมาก่อนเย่เย่ต่อคารินตายป่ะเนี่ยยังอยู่แข็งใจไว้คารินเออนั่นแหละอีวันเก่งมากนั่นแหละฟาดมันโอ้ยเซราอย่าไปตายอีกอะสตันอีกวะไหวไหมคาริสอยากสตันโอ้ยอยากได้อยู่นี่แหละสตันแทโอแจมแมวไม่น่าตายนะยังไม่ตายโอ้โหติดเดสซะอีกต้องชมกล้าหาญนะครับเนี่ยเข้าไปถึงเกาะลิ้นก่อนนะโอ้โหเรียกได้ว่าเกาะเกลี้ยงกันเลยทีเดียวเอาว่า2เกมติดแล้วว่าทีมถึกกล้าหาญนะครับอาจารย์จ้าอย่างนึงที่ผมอยากลองนะคือปรับสปีดอะปรับพาสซีฟนิดนึงนะฮะคือแบบไปปรับช่องนี้นะนะครับเป็นลดสปีดฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ไอช่องเนี้ยที่เพิ่ม HP 10% เนี่ยนะยอมสลัดเลือดนิดนึงนะครับแล้วก็ปรากฏสปีดนะครับกล้าหามีโอกาสออกก่อนนะเพราะว่าสปีดโคตรอัดเต็มอะนะยกอาจจะแพ้เฉพาะคนที่มีอาวุธมังกรเทพซ่านะครับที่เป็นมังกรจุติที่สปีด29นะยังไงลองดูนี่ได้เปิดก่อนไหมไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะอันนี้ผมลองนะครับลองเปลี่ยนพาสซีฟดูนะครับอยากรู้ถ้าเกิดได้เปิดก่อนเนี่ยจะโอเคไหมแบบออกไปกล้าหาได้ตีก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาจริงตีก่อนก็ไม่ค่อยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวลินเขาไม่ได้ตีก่อนอ่ะจะกลายเป็นเลือดหายนะไม่รู้จะวัวหรือเปล่าต้องลองดูครับเนี่ยอีวานก็ทำเกาะลินดีเหมือนกันเจ็บมาฮิวก่อนเจ็บหมดเลยเหรอเดี๋ยวหมดเลยแพ้ได้ลินนั่นหนึ่งตัวยังไม่ตายมั้งยังไม่ตายคาริสยางชุบก่อน
เออเอาอีวานขึ้นมาก่อนเพิ่มความถึกนั่นแหละแล้วฮีโร่เดวก็ได้ต่อเอ้ยตายคารินโอ้โหเสียดายตังค์เจ็บอีวานเดี๋ยวผมว่าลดเลือดไม่เวิร์กนะเมื่อกี้ที่ทำพัสติมันไม่เวิร์กนะผมว่าการที่เดวทีมถึกเนี่ยได้เปิดก่อนก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หรือเปล่านะโอ้โหหมดทีมเลยว่ะแต่ว่าเขาลุกขึ้นมา2ตัวอุ้ยติดเดทว่ะเอาล่ะอีวานไปสตันป่าแทโอนะแล้วก็ตบตีกับเซราไปได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ติดสถานะเออนั่นแหละเอ้าเอาแกไปเซราไดเมจสูงกว่าแทโอซะงั้นไม่เป็นไรดูดเลือดไปอูแทโอเดทสับอีกสับอีกอีวานสับดูดเลือดโอ้โห3เกมรวดว่ะนี่คือพลังของกล้าหาญไม่เกี่ยวเลยกล้าหาญยังไม่ทำอะไรเลยเกมนี้ผมว่าเป็นพาสซีฟถือแบบเดิมดีกว่าเนาะคือแบบเราเอาเลือดดีกว่านะฮะเปิดก่อนก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะกล้าหาญไปตีก็แบบไม่ค่อยได้ผลจริงๆอ่ะจากที่ดูนะฮะให้หลินเปิดมาแล้วลบเกาะดีกว่านะตีเจฟแบบโดนถลุงเกาะไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่านะฮะมาทีมถึกผสมว่ะนี่เนี่ยตบเข้าไป2ทีกล้าหาญกูหลบได้ป่าววะหลบไม่ได้กล้าหาญโอ้หลบดีๆกล้าหาญโหกล้าหาญหลังหนึ่งว่ะได้เบสจะแค่ไหนขอดูหน่อยขอชมกล้าหาญออกสกิลสิกล้าหาญเอาอีวานบอกพี่สับก่อนแล้วกันนะแล้วเขาก็มีกรอกันครบเลย0เรียง5ตัวนะฮะเอาติดชายกรัมอย่าตีกล้าหาญเราลินโดนไป1ฮิตแต่กล้าหาญหลบได้อยู่เป่าเข้าไปคนอื่นสักอีวานเข้าไปแข็งโป๊กนี่แหละถลุงกรอบไปดิหมดแน่นอนพึบปล่อยเข้าไปโป้งเต็มหน้าสิหลินกรอบหมดแล้วเอาเคาน์เตอร์เข้าไปชาเลยกล้าหาญตูนี่แหละโอ้ยได้เบรกไม่พอเหรอเจฟต้องให้เจฟพ่นไฟอ่ะเดี๋ยวต้องให้เจฟพ่นไฟอูเสียดายกล้าหาญไม่ได้ใช้สกิลเทพนะฮะดันติดชาไปซะก่อนนั่นแหละลินบินไปแล้วครับโอ้โหนั่นแหละคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจัดไปคารินลงไปนอนไหมโอ้โหอึดจังติดบล็อกอีกชุบลินขึ้นมาอีกเอาเข้าไปไม่จบไม่สิ้นนะฮะแล้วสับใครสับอีวานโอ้โหปีเจ็บไหมล่ะเอฟอะไรฮิวเอสไปก่อนนะฮะครับโอ้ยแล้วเอ้าเฮ้ยเจ็บเออถูกก่อไปก่อนโอ้โหชักดาบมาฟันโอ้โหเจ็บนะเนี่ยโอ้โหล้มกันเป็นแถบคาริชุบอ้าวยังไม่มีชุบอีกไปชุบๆๆตึ๊ดตึ๊ดอ้าวอีวานขึ้นมาก่อนนั่นแหละยกโลกก่อนหน่อยนึงชุบๆแม่มันช่างรุนจริงๆช่างรุนเหลือเกินชุบสิคารินนั่นแหละเอาเจฟขึ้นมามังกรน้อยของข้ากลับมาแล้วแม่ชุดกิลด้วยนะชุดใหม่นะปวดหายเร็วสะท้อนไปสิจะตายยังเราฮิวได้กล้าหาเลือดเต็มใช้ได้วะเอาเจฟติดสตันไหมเนี่ยยังกีการสถานทีนึงนั่นแหละเก็บหลินกอดไม่ตายอีกเคาน์เตอร์ยังไม่ตายเจฟเป่าไหมพ่นไฟโอ้ยเอส
หยุดออกสกิลเดียวละทีเล็บโรดนั่นแหละชาไปอยู่นิ่งๆละหน้าสั่นกันเลยทีเดียวครับวิคารินเราตายแล้วอ่ะเฮ้ยคารินมันยังไม่ตายอีกโอ้ยชุบอีกไลวันมอจะลุกมาทำไมเดบอยเจ็บพ่นไฟเป่ามันให้หมดทีมอุ้ยคารินอีกชีวิตหนึ่งเหรอสงสัยจะแพ้ละอย่างนี้ไม่น่าไหวนะครับคารินเขายังแบบสุขภาพดีอ่ะเราแบบคารินเราไปแล้วนี่แน่อันนี้ไงเนี่ยชนะ3แพ้1ใช่ไหมโอเคไปต่อครับไปต่อเราจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้นะฮะยังคิดอยู่จะปรับทีมนี้ไหมคือความจริงอยากได้สไปมากับสถานะให้กล้าหาญนะแบบกล้าหาญมันจะได้ออกสกิลแบบชัวร์อะไรอย่างเงี้ยลองไหมลองสไปมายืนไหมนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมอยากลองเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดสไปมาจะเวิร์กหรือเปล่านะครับสะท้อนเหลือตัวเดียวแล้วครับเราเน้นใช้กล้าหาญเนี่ยถูกเกาะเอานะครับผมมาอีกทีมนึงนะครับอยากลองมากนะครับสไปเราจะเวิร์กไหมเอาเจอคนปั๊มนะฮะเจอคนปั๊มทีมนะครับเขาได้ปั๊มดันอ่ะเอามาลงแค่นี้จ้าต่อยกันอย่างเมามันด้วยแสงแห่งเกียรติยศคือผมว่าถ้ากล้าหาญ40นะมันจะต้องติดสถานะแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วผมว่ามันน่าจะโหดสุดๆเลยนะครับพอเลเวลน้อยเนี่ยโอกาสติดสถานะมันน้อยนะแต่จากที่ดูเมื่อกี้เนี่ยค่าหาเลเวล30ทำตัวเอส40สไปซ์40ติดสถานะได้ผมว่าถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไม่แย่เลยอันนี้ไม่นับนะชนะ3แพ้1อยู่นะครับผมขอลองหน่อยว่าในเมื่อเรามีตัวถุงเกาะเพิ่มขึ้นไปอีกตัวแล้วเนี่ยบางทีเราเอาเจฟออกเนี่ยใช้ตัวเคาน์เตอร์อีวาแค่ตัวเดียวจะพอไหมนะครับมาดูทีมบอสกับทีมสปีดนี่แหละ1เข้าไปอีวาโดนเข้าไป2ทีนะฮะโอ้โหแล้วมาถึงออกให้เทิร์นก่อนการสถานะก็หมดนี่มันอะไรกันนะฮะบางทีก็ปวดหัวนะปกติก็มันไม่ค่อยออกเล่นเทิร์นก่อนนะแต่พอเราการสถานะมาปุ๊บมันออกเล่นเทิร์นก่อนเลยนะฉลาดมากนะ AI โอเคสไปซ์ถูกเกาะเข้าไปโคตรแรงไหวไม่ทันใจเธอดูฮิวก่อนสไปน่าจะตายต้องชุบแน่ๆโอเคชุบสไปก่อนตึ๊ดตึ๊ดอีวานฟาดมันฟาดมันโอเคกล้าหาญตกไหมตกไหมกล้าหาญบินเลยนะครับกล้าหาญผมเดี๋ยวหลบดีๆสิลูกแหมนี่โชว์คนอื่นเขาอยู่นะอย่าพลาดบ่อยเราต้องหลบเป็นเก่งนะนี่มาแล้วอ๋อนี่5เป้าวิ่งอย่างแรงเก็บ3ครับกล้าหาญเอาแล้วกล้าหาญมีสกิลเวกแล้วคารินบอกชุบก่อนเฮ้ยอย่าฆ่ากล้าหาญเราอย่าโอ้ยกล้าหาญบินจะรอดมั้ยเนี่ยนั่นไงล่ะไม่รอดทั้งทีมเอาละครับความหวังที่คารินนะครับจังหวะนี้
ถ้าเทโอกระโดดสับนี่ตายนะอุ้ยโอเคได้ชุบ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 เย้โอเคนี่แน่เอาเอฟขึ้นมาอาจารย์ว่าไงทักทายกันหน่อยนี่ฮิลสักนิดนึงอาจารย์เอาไงอาจารย์ไหวไหมอาจารย์1ต่อ3นะอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์2คนเลยเนี่ยน้องเอฟบอกลาก่อยอาจารย์บ๊ายบายจุ๊บๆนะจ๊ะโอ้โหชนะ 4-1 อ่ะเนี่ยนี่ขนาดสลับทีมลงนะใช้ได้อยู่เลยครับเอ๊ะไปต่อกล้าหาญนี่สตรองจริงนะเนี่ยแหมเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวมาไปมาทีมทึกมาเอาหน่อยเจอกันหน่อยอื้อไหลเข้าไป2ทีนั่นแหละแข็งไปซะอื้อคอเข้าไปโอ้ยเย็นมั้ยล่ะลูกตีเนี่ยโอ้ยเกือบตายเอาไปหน้าอื้อยกโลกสักติดเพิ่มเกาะซะหน่อยเอาบ้างเหรอมากล้าหาญจัดมันสิลูกสไปบอกโอ้ขอฟาดก่อนครับเจ็บทะลุเกาะมา2ทีเจ็บเจ็บเจ็บตีนี่เร่งเทิร์นเข้าไปป้าผูพะผูพะต่อยกลัวกลัวน้ำแข็งแตกด้วยโอ้ฮิวซะเกือบเต็มนี่ดูซิว่าจะโดนเข้าไปแล้วติดชาติตัวของคารินได้ไหมโอ้โหนี่มันติดครบหมดเลยเหลือเจฟที่มีการสถานะนี่มันสุดยอดไปเลยนี่หลบได้อีซี่มากๆมีวันสับมันโอ้โหเทพกว่านี้มีอีกไหมเออเจอกล้าหาญตัวหน่อยขอเรียกแบบอินเตอร์คลาฮานคลาฮานเทพชารู้จักไหมเคาะเข้าไปอีกทีนึงชุบมาสิคารินนั่นแหละสไปบอกคอน้ำแข็งเข้าไปอีกรอบนึงตีแน่ชุบมาชุบมาชุบมามาหิวหน่อยเออสไปเต็มแล้วเอาครับยกโลกก่อนอีวันสับไหมฮิวกันเหรอโอเคไม่เป็นไรเอสลดฮิวกันหน่อยสิน้ำคาแล้วนะนี่แน่ติดสตันไหมหรือยังมีการอยู่อ๋อยังมีการอยู่ทีนึงใช่ไหมยกโลกอ่ะเอาเข้าไปรับไปซะจุดจบของเจ้านี่จุดจบของเจ้านี่ต่อยทีนึงอาหารหลบสวยๆเต็มหน้าเลยหลบสวย 2,000 นะฮะคิวก่อนเออชื่นใจสไปมีการสถานะไม่กลัวหรอกโว้ยนี่แหละลบคิวมาแล้วโดนไปคิวไม่ขึ้นละจ้านี่แหละคารินบอกขอ1กล้าหาญจัดเข้าไปอีก3ทีคิว3ตัวตัดเข้าไปโอ้ป้าที่คอยประสิทธิ์นี่แน่เจฟใจเย็นหน้าสั่นเหมือนกันเพราะอีวันเข้าไปยังไม่แข็งเว้ยการสถานะทีนะกระหันหลบได้ไหมหลบได้ทีหนึ่งโอเคคารินฮิวก่อนอีวันบอกชื่นใจโอ้ยเอสไม่ต้องออกสกิลเดียวแล้วให้สไปค์เคาะสิสไปค์ขอเน้นๆอ้าวเวนยกโลอีกเอาแล้วเสร็จโป้งเข้ามาแล้วนี่แน่สตันไปลูกเอสยกโลปล่อยจังวะฮิวก่อนฮิวไม่ขึ้นแล้วเว้ยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปอีกทีกล้าหาญอย่ากล้าหาญหลบได้หลบได้ทีนึงรับไปจุดจบของเจ้าเอาโดนสะท้อนครั
านบอกโอ๊ยเจ๊นะเจ๊วิสปายขอคารินไม่ให้ตายไปสักทีไม่ตายสักทีเนี่ยไม่ตายแล้วทีเนี่ยคือถ้าเกิดเอาคาริสไม่ตายเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเอาเข้าไปฮิวกันไปฮิวกันมาไม่ขึ้นแล้วคือโอ้ยเตะไปอีกทีนึงเตะอีกทีนึงคลีที่ข้อไปสามไปยังไม่ตายอีกเอาคาริสตูเออนั่นแหละเอาอีวามันไปนั่นแหละสับคิดเข้าไปอีกทีเอ็มมันก็ขยันจังวะนั่นแหละชุบขึ้นมาต้องรีบฆ่านะฮะคาลินก่อนที่เขาจะมีชุบอีกทีนะเอสเอาให้ลงน้อยเอสเออต้องแบบนี้คริติคอลด้วยนี่แหละมีสไปบัฟอยู่ก็แบบนี้นี่แหละข้อดีหมดแล้วสิเอสนั่นแหละสับอีวานไปน่าจะชนะแล้วครับเนี่ยคิดมันคงไม่เทพซ่าขนาดลุกขึ้นมาเดทหมดทีมนะถ้าสวยขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละนี่เนี่ยมาให้กล้าหาเล่นเทิร์นซะดีๆเดทเข้าไปสั่นกันทั้งทีมอีวานแข็งใจไว้อีวานคิวไม่ขึ้นอีกเวนนี่แหละโดนเข้าไปตีเร่งเทิร์น3เทิร์นบายบายคริสไม่งี้เย้โอ้โห5-1ว่ะท่านผู้ชมถ้ากล้าหาญจะสตรองขนาดนี้นะครับเลเวล30ด้วยนะโอ้โหโคตรเก่งอะกูลองนึกสภาพกล้าหาญ40แบบดาเมจเต็มๆอ่ะซัดเข้าไปทีนี่หน้าแหกกันหมดทีมอ่ะชัวร์ๆนะปล่อยชาทีนี่ชาหมดเอาวะกล้าหาญเจอกล้าหาญเอาหน่อยวะเทโอผู้เป็นใบ้นะฮะสวัสดีป๋าเสียงยังไม่มาเลยซิงเกิลส์อะไตโดนเข้าไปโอ้โหมาถึงได้สกิลเวกเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยไม่ใช่ชาหมดทีมนะเว้ยอ๋อใช่เรามีสไปด้วยว่ะโอ้โหดีแล้วพกสไปมาอื้อนี่แน่รับไปซะจุดจบของเจ้าเอาละโดนเล่นเทิร์นไปละไม่ไปกินเล่นเทิร์นหรือ5เป้านะไม่ทันดูเธอด้วยเอาป๋าเหลือเทิร์นเดียวแล้วป๋ายังไงป๋าเอาล่ะอันนี้เล่นเทิร์นแล้วเราไม่มีการสถานะแล้วโอ้โหกล้าหาญลบหมดนี่แหละน้องหลินทะลุเกาะไปสตาร์เรียบร้อยกล้าหาญโคตรท็อปฟอร์มลบหมดโอ้โหเล่นเทิร์น3เทิร์นลากก่อนไทโอหลินเกาะหมดด้วยโป้งเข้าไปในเต็มหน้าเลยโอ้ยหมัดต้องเรียกว่าท่าหมัดพยัคฆ์เมฆาป่ะโคเทปซ่านะฮะบอกเลยว่านี่จะเป็นทีมถึกเมตาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมชอบโคตรมันกล้าหาญนี่มันสะใจจริงๆนี่แหละกล้าหาญโชว์พลังอเวกเอ้าโอ้โหอุตส่าห์พูดซะแบบเปิดอินโทรแล้วนะจุดจบของจุดโดนเข้าไปเสียงแสงแห่งกิตติยศหมดทีมโอ้โหกล้าหาญชาบูอ่ะโคตรเทพเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยว่า30มึงเก่งขนาดนี้อันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากชอนโน่ผมเลยนะครับว่าโคตรเก่งโคตรเทพซ่านะครับเพื่อนๆก็แนะนำนะครับเอามาใช้เถอะครับอ้าวซาร่าสวัสดีนี่เนี่ยกล้าหาญเตะโคตรเต็มหน้าโอเคเขาปั๊มแต้มอยู่แน่เลยอะนะฮะขอบคุณนะครับที่มาแจกแต้มให้ผมนะขอบคุณครับอีกสักเกมนะฮะผมชอบทำคลิปประมาณเนี่ยเกือบชั่วโมงนะฮะจะได้ดูกันเต็มๆนะว่าแบบ
ทพแค่ไหนนะครับบางทีลง 3-4 เกมไม่เห็นนะนะอัดจัดซะหน่อยมาดีเอาว่ะบ้านเขากลางบ้านว่ะนะฮะยังไงครับกล้าหาญเปิดปุ๊บเล่นเทิร์นก่อนเลยโป้งป้าโพกพระถลุงเกาะลิ้นโป้งเข้าไปหมดแล้วเกาะเลเซอร์เหรอเลเซอร์กล้าหาญบอกมีไวชิวเว้ยหมุนตู้หลบไปฮิตหนึ่งโดนไป2ทีฮิวซะหน่อยนะชื่นใจนะเอสกล้าหาญจะหลบได้ไหมขอโชว์หลบหน่อยขอโดนไปฮิตหนึ่งยังดีโอ้โหสะท้อนตายไปเลยชุบขึ้นมามันดีอย่างนี้นี่เองเอาเอ็นก็ตายทีแบบนี้ด้วยแสงแสงให้กิตยศโดนเข้าไปลงติดถาไปไปชาไปให้หมดทั้งทีมโอ้โหตึ๊ด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 ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับคือผมไม่ได้เตรียมเพลง Play of the Game มาเปิดนะเนี่ยอยากจะเอามาเปิดมากๆนะฮะเรียกได้ว่าเทพขนาดนี้นี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอ้มันเก่งเกินจริงๆนะเนี่ยนี่แน่อีกทีนึงแล้วถ้ามันเล่นเธอแทโอนะคือเทพซ่าของจริงอ้าวโอเคคารินบอกฮีโร่เนเวอร์ไดก่อนนะฮะชุบขึ้นมา2ตัวหลบอีกนะดูดิคือมันป่วนจริงอ่ะดูดิคือชาหมดทั้งทีมอ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามเลเวล40นะครับผมบอกเลยว่าเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว คือเขาได้เล่นเทิร์นก่อนแน่ๆเข้าใจมั้ยเขาต้องใช้เล่นเทิร์นก่อนที่เขาจะได้สกิลอเวกอ่ะคือยังไงก็มีโอกาสนะที่พี่แกนะจะแบบติดชา3 2 3ตัวนี่คือมีเยอะมากอ่ะคือมันสู้ได้ทั้งทีมถึกแล้วก็ทีมสปีดเลยนะครับบอกเลยว่าเก่งจริงผมไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วนะครับเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดูดีแล้วดูหลบดีกี่พลังนี่คือแบบตีไม่โดนรัวๆนะฮะดูดิโอ้โหสามพิษนี่คือพริ้วไหวเหนือใส่น้ำเขาติดดมอ่ะเอาจริงนะผมชอบมากเลยอ่ะเขาเก่งจริงอ่ะเก่งมากอ่ะไม่ไหวแล้วกล้าหาญเจ้าคือสุดยอดเทพซ่าแห่งยุคปัตตภีเร่งเทิร์นเข้าไปอีกนะฮะนี่แหละโอ้โหอโดเคนนะฮะตอนแรกผมว่าจะจบเกมนี้นะแต่ผมว่าผมต้องคิดเกมแล้วล่ะนะผมมันมากเลยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมขออีกเกมนะผมอยากรู้นะฮะว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำนะครับเอ้ยว่ามันไปจะเก่งแค่ไหนนะจะไปได้ถึงแค่ไหนนะครับมาจะชิมถึงแบบตามเบต้าดูหน่อยว่าสู้ได้ไหมนะฮะเปิดปุ๊บเร่งเทิร์นก่อนเลยโอ้โหเจฟในไม่มีการสถานะแล้วซัดเข้าไปเต็มโอ้โหเต็มเหนียวจริงมีเอาเวกด้วยเตรียมตัวโดนชากันทั้งทีมหรือเปล่าจัดไปก็อ่ะยกโลก่อนเอาโอเคอ่ะยกโลก่อนเอาล่ะกล้าหาญจัดให้มันรู้ซึ้งถึงพลังชา5ตัวแสกิตยุทธ์อ้าวติดตัวเดียวเฮ้ยทำไมทำงี้กล้าหาญทำไมทีมถึกตีไม่เข้าวะหรือว่ายิ่งถึกจะยิ่งมีการเอาการสถานะได้ดีเกี่ยวหรือเปล่าวะเดี๋ยวเมื่อกี้โฆษณาซะเยอะเลยนะทำไมทำกับเราแบบนี้นะเดี๋ยวกล้าหาญในแบบเอาหน้าสั่นไหมลูกฮิวนะชื่นใจสักอึกหนึ่งนะหนึ่งสักอึกนะเอาไปสับเข้าไปฉับฉับเซเบอร์ตายไหมเอสสับเข้าไปนั่นน่ะโอ้โหเกือบเหมือนกันนั่นแหละน้ำแข็งเข้าไปสบายโคพาโบบ้าเข้าไปสิอีวานที่ถูกกับนอนคารินฮิวหน่อยไหมชึบชึบชื่นใจอีวานเขาก็ชื่นใจเหมือนกันวะโอ้ยเจฮิวแรงชิเป๋งมันก็ฮิวแรงจังเลยต้อง 4,000
ยกโลดนิดนึงเขายกยกมายกกลับว่ะนี่เร่งเลยเข้าไปอีกทีนึงครับความปูปากปูปากกำจัดไฮซิมซากผมว่ามันต้องไปสงครามแบบยาวดานแน่นอนเลยฮิวก่อนน้องเอสนี่ครับเต็มถังกาหารเจ็บไปลูกลดฮิวมาหน่อยสิลดฮิวมาหน่อยคุณเอสไม่ทำงานเลยโอ้โหเต็มหลอดว่ะเอสลดฮิวสักทีนึงจุดจบของเจ้าสไปอย่าทำสไปเราโอ้โหแล้วเคาะเข้าไปสะท้อนตายไหมโอ้โหตายเลยสไปกูนั่นเอาเข้าไปฮีโร่เลี้ยงไม่ได้ก่อนชุบขึ้นมาภาคทีมถึงที่มันเหนื่อยจริงนะจะหายใจความตลอดโอ้โหแข็งมากแข็งอีกแข็งซ้ำเข้าไปอีกเย็นไหมสไปค์เอ้ยไม่ใช่เย็นไหมอีวานนี่แน่แตกไปสิน้ำแตกกันสนุกเลยสับเข้าไปอีกโอ้โหนี่มันจะย้ำสกิลเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะออกสกิลมูฟฮะจนมันยกโลแล้วเนี่ยเดี๋ยวยกมายกกลับไม่โกงอีกแล้วครับเอาสไปค์ติดสถานะไหมยังไม่ใช่ไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่อยู่ก่อนโอเคอีวานเต็มถังเอาอีวานเขาก็เต็มถังเหมือนกันว่ะเฮ้ยเอทลดฮิวสักทีนึงไม่ไหวแล้วไม่มีเอทใครลดฮิวเลยได้ออกได้โปรดออกเซมโป้งอ้อนวอนโอ้โหกราบเลยเอทถึงกับกราบเซมโป้งสันตุระนะฮะขอบคุณมากนั่นแหละชุบขึ้นมาตัวเดียวพอคารินซิงเกิลสตรายเข้าไปแข่งสิเจฟติดชาไปสิคริสเอาเขาเซมโป้งกลับว่ะเฮ้ยไม่เอาโหไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยตีแน่เร่งเกินไปอีกเร่งแล้วเร่งอีกแล้วก็เร่งไปอีกทีนึงโป้งป้างเข้าไปนั่นแหละฮิวไม่ขึ้นแล้วครับคิดได้เมสูงสุดนะครับย้ำเข้าไปครับเอาฮิวตัวเองสังหารคารีเลยเอาไปตู้ติดสถานะอีกตัวดาเมจจะเอาทางไหนนั่นเนี่ยรับไปซะจุดจบของเจ้าไรส์ชุบกันรัวๆนะฮะต้องมาดูกันนะฮะว่าหมดเวลาเนี่ยใครเลือดน้อยกว่านะฮะอันนี้ผมบอกเลยจังหวะตอนก่อนจบเกมนี่สำคัญมากนะครับสำหรับทีมถึกเจอทีมถึกนี้เมื่อไหร่จะจบกูเบื่อแล้วกูฆ่าจนเหนื่อยแล้วกูไม่มีเสียงแล้วอ้าวเวรกล้าหาญตูลงไปกองซะงั้นเอาลุกขึ้นมาลุกเอาหน่อยลูกกาหารจัดมันคิดที่เข้าไปอีกโอ้คิดยังไม่ตายสไปผมก็ติดสถานะรัวๆเอาเข้าไปเดี๋ยวเทิร์นคารินฮิวอีกเซมโป้งมาว่ะใจเย็นนะคารินนะอย่าเพิ่งตายนะเอ็ดเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บ900ดวงเข้าไปอีก100เฮ้ยออกคลิปเพิ่งชุบมาไม่โดนเซมโป้งโอ้โหสงสัยจะไม่ทันครับแบบนี้จุดจบของเจ้าโ
โอ้โหลำบากแล้วครับอย่างนี้ลำบากมากโอ้โหชุกไม่ทันแล้วมั้งเนี่ย7วิว่ะโอ้โหดาเมจอย่างแรงโอ้โหดูถ้าจะชุกมาแล้วโอ้โหเขาฮิวยังไงและทีนี้โอ้โหชุกไม่ทันนะครับแหมน่าเสียดายนะฮะแต่นะฮะโอเครออีกเกมรออีกเกมสนุกอ่ะมีกล้าหาญนี่รู้สึกเมามันนะฮะถ้า40นี่เขาคงจะเป็นตัวดาเมจที่แบบสุดยอดเลยนะฮะว่าไปนั่นแหละสะท้อนไปก่อแตกหมดทั้งไปไม่มีแน่เคาะเข้าไปเคาะคืนเอาแล้วครับมาแล้วครับฟิกดาเมจเจ็บเจ็บเจ็บกันทั่วหน้ายกโลดีวันบอกยกโลแป๊บเจ็บครับคิวเอทกันซะหน่อยลูกค้ามาออกรัวๆนี่แน่ตีติดเลยไปนั่นแหละสับเข้าไปอีวานชิบชับเซเบอร์เข้าไปเขาเล่นเทิร์นแล้วว่าการออกสกิลแล้วการอุ้ยคาลินใจเย็นคาลินคาลินอย่าเพิ่งตายนะคาลินอย่าหุยหุยน่าจะล้มให้หมดเลยจะได้ชุบชุบมาตัวเดียวอีวานกับสไปร์นั้นอึดเกินนะฮะเจ็บเจ็บตายไหมคาม่าโอ้โหนิดนึงนั่นแหละโอ้โหตายเองโอเคเอาคาลินแข็งโป๊กอีกเอาแล้วใช้เล่นเทิร์นก่อนแทโอตายแย่แล้วจังหวะสกิลผิดพลาดเฮ้ยหลบหลบกล้าหาญหลบนั่นแต่แข็งโป๊กตายโน no! อะไรกันเนี่ยพอชนะชนะเยอะหน่อยนี่เริ่มแพ้เหรอไม่นะไม่ไม่เราจะไม่แพ้อย่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย8ต่อ3นะถ้าแพ้เกมนี้นะถือว่า8 3นะโอเคขออีกเกมขออีกเกมเล่นมันกันจนกว่าจะชนะอ่ะชนะเมื่อไหร่เลิกแล้วกันไม่ใช่เดี๋ยวแพ้รัวนะกล้าหาญเสียหน้านะกล้าหาญเราจะแพ้ไม่ได้คลาฮานตอนเลชีอินเตอร์แล้วคลาฮานเฮ้ยเราหลบได้เว้ยมีการสถานะนะฮะเรียกว่าทีมนี้สูสีกันเลยทีเดียวนะฮะเราต้องมาดูกันนะฮะว่ากล้าหาญเราจะทำได้ไหมนะครับผมนี่ลุ้นแค่กล้าหาญออกสกิลอย่างเดียวเลยนะเอาตรงกล้าหาญใจเย็นกล้าหาญกล้าหาญยืนหลังแล้วกล้าหาญกล้าหาญเอาติดสตันอีกกรัมโอ้โหอุตส่าห์ไปยืนหลังนะฮะแล้วนี่ก็ตีโดนเขาไปเนี่ยโอ้โห1ฮิตนะฮะโอ้โหผมเริ่มใจแป้วอ่ะเดี๋ยวตอนแรกชนะรวยๆนะเดี๋ยวทำมันเริ่มแพ้แล้ววะหรือนี่จะเป็นจุดจบของกล้าหาญแต่อย่างว่านะฮะอย่างที่บอกนะฮะระดับสกิลมีผลมากนะครับบางทีเนี่ยออกสกิลปวดๆนี่ก็เจ๊งกระโบนะฮะเอาเอสเร่งเธอหน่อยเร็วนะเมื่อไหร่จะเร่งเธอจะเอสนะเรารออยู่นะเนี่ย
ม่เล่นเทิร์นนี้สไปก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะเนี่ยน่าจะตายหมดทีไม่ได้เนี่ยคารินชุบหน่อยกล้าหาญคัมแบ็ครอบ2ไม่ใช่มาถึงโดนสกิลตายนะหลบให้ได้นะกล้าหาญกล้าหาญเอาหลบได้หลบได้เอาหรือว่าอ๋อมันไม่ได้ตีกล้าหาญนี่ว่าเอาเวนตายหมดทีแล้วโอ้โหเขามีการสถานะก่อนเคาน์เตอร์ได้อีกทหารนะฮะเท่าไหร่นะ84ใช่ไหมไม่ยอมนะฮะเราจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้นะฮะหรือบอกแล้วความจริงแล้วเนี่ยถ้ากล้าหาใส่ประดับจุดอ่อนเนี่ยและให้เขาออกสกิลก่อนนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าเกิดกล้าหาไม่ออกสกิลนะฮะอันนี้เราได้ลงหลายแบบได้เห็นจุดข้อเสียนะถ้าออกกล้าหาออกสกิลก่อนเนี่ยโอกาสชนะเยอะมากนะแต่พอกล้าหาออกสกิลทีหลังเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเขาเรียกว่าไงเสียเปรียบมากเลยอะโอ้โหพริ้วนะฮะโอ้โหกล้าหาบอกไม่ตายง่ายๆแต่โอบอกโอ้ย3ทีก็ได้วะนะฮะเอาละครับแต้มรวมๆนะครับเราไม่ยอมแพ้แค่นี้ครับเราจะเล่นจนกว่าจะชนะนะครับเดี๋ยวคือความจริงเนี่ยนะตอนชนะติดกันเนี่ยน่าจะจุดกิฟแค่นั้นนะครับแต่ว่าจะได้แพ้ให้ดูนะว่ามันแพ้ทีมแบบไหนนะครับเพื่อจะได้เก็บไปเป็นแนวทางนะครับว่าจะสู้กล้าหาญเอาไงดีนะฮะดูดิมาถึงแทโอเล่นเทิร์นอ่ะไม่ค่อยเลยนะ AI เนี่ยนะพอเห็นเราชนะเยอะหน่อยนี่มาแล้วนะครับเอาวะกล้าหาญเปิดก่อนนั่นแหละเจ๋งมากลูกอัดเข้าไปลินเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้โหเหลือทีเดียวนี่ตกสไปค์เข้าไปทีก็เร่งจังเลยเว้ยกล้าหาญจัดมันไม่แน่เรียบร้อยนะครับน้องลินอ้าวติดสตันเหมือนกันแข่งโป๊กันใหญ่แข่งโป๊กันหมดเลยนะฮะโอ้นี่โดนนี่แถวบ้านเรียกโดนยำนะฮะแข็งโม้กันหมดนะฮะสับไพ่เข้าไปแล้วนั่นปาร์ตคาวซึ่งมีเกาะเอสเอ้ยตอนนี้สถานะคือชนะ8แพ้4ใช่ไหมเราไม่ได้นับเกมที่ชนะทีมไก่นะเอาละครับยังไงต่อคารินพิวใช่ไหมมันมีการเร่งจังเลยว่าทีมนี้นะไม่มีอะไรให้เร่งแล้วลูกนะป๋าใจเย็นโอ้เราจะชนะเกมนี้เราจะไม่พ่ายแพ้ใช่ไหมกล้าหาญหลบก็หาขอเล่นเทิร์นแบบรอๆไม่เป็นไรสไปบอกขอให้โป้งเข้าไปหมดทีมเหลือป๋าแล้วป๋าเฮาไงป๋าแข็งไปแล้วเอาเอสไปสับป๋าอีกเอาเข้าไปนี่ก็หาบอกหลบได้เอสบอกขอปิดเองก็แล้วกันอาจารย์หมดเทิร์นหรือยังเรียบร้อยโอเค94นะกี่เปอร์เซ็นต์นะชนะ9แพ้4ประมาณ60เกือบ 70% นะประมาณ 70% นะฮะโอเคเอาไว้ว่าถามว่าใช้ได้ไหมนะครับก็ผมบอกเลยนะว่าเก่งมากนะครับอ้าวนี่สู้ครบแล้วเหรอกล้าเควสกล้าหาญโอเคครบเลยนะฮะผมเอาเลยดีอ่ะสปีดเหรอผมไม่ค่อยได้ใช้ดีสปีดท็อปผมเยอะนะพอเอาจุดอ่อนแล้วกันนะโคตรเท่โอเคครับเรียกได้ว่ากล้าหาญเป็นตัวเขาเรียกว่าไงอ่ะสุดยอดนะครับแห่งความเก่งนะครับผมขอชาบูไว้นะที่นี้ว่าทุกคนสมควรหามาทำนะครับในอารีน่านะครับขนาดเลเวล30นะลงกับทีมถึกได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแล้วนะทีมสปีดระดับท็อปๆนะครับก็เอามาลงเช่นเดียวกันดังนั้นสำหรับคนที่มีทีมสปีดทีมถึกหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ครับกล้าหาญสามารถลงในทีมของคุณได้แน่นอนนะผมคอนเฟิร์มทำเถอะนะถ้าอยากไต่อารีน่าขึ้นนะครับทำเลยแล้วมันสามารถใช้ลงหอใต้ดินเป็นตัวแบบเปลี่ยนเวลาลงแบบบางวันไม่มีตัวอะไรเงี้ยเอาเป็นตัวดาเมจได้นะครับ
แถมยังเป็นตัวเอามาชนยืนพริ้วๆก็ยังได้อีกเหมือนกันนะตะลุยด่านก็เก่งนะคือชมจนรู้จะชมยังไงแล้วนะครับแถมเป็นฮีโร่ประจำชาติไทยแล้วด้วยนะครับก็อยากให้มีกันนะครับเน็ตบับเบิ้ลอุตส่าห์จัดตัวเทพซ่ามาให้ประเทศเรานะก็อยากให้ใช้กันนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตัวละคร 7K นะครับอาจจะเป็นวันที่31นะครับหรือว่าอาจจะเป็นหลังปีใหม่ไปเลยนะครับก็ยังไงเนี่ยผมทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวยังไงจะไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่ผมจะแจ้งในแฟนเพจนะครับของก็ไก่กุ๊กๆนะครับสำหรับใครยังไม่ติดตามนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับในรายละเอียดคลิปและตรงปก channel นะครับมีรายละเอียดแล้วนะครับมีลิงก์ให้นะครับไปติดตามกันได้นะครับว่าผมจะไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่นะครับหรือมีเนื้อหาคอนเทนต์อะไรสนุกๆมาลงให้แชร์ให้เพื่อนๆฟังก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปละชั่วโมงกว่าละสวัสดีครับบ๊ายบาย